สวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเราพบกันแบบนี้เลยนะครับทุกวันจันทร์อังคาร5ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งทางเนชั่นทีวีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายอิงแอดอิงฮาร์ดแกแอดกัตพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมอย่าดูอย่างเดียวครับส่งนะครับส่งเข้ามาคุยกับพวกเราผ่านทาง Twitter @digilifetv ครับหรือกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilifetv วันนี้มีอัปเดตน่าสนใจมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องแรกคู่แข่ง Google Glass จาก Epson ครับบริการใหม่ในไทยจองร้านอาหารได้ง่ายๆในเว็บไซต์ Tesco ครับเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยี่ห้อของตัวเองพัดลมอัจฉริยะนะครับที่สามารถผ่านตาคุณได้โดยไม่ต้องสั่งงานครับในช่วง Digilife Report นะครับผมนะครับพาไปเดินงาน Thailand Mobile Expo 2014ที่เพิ่งจบไปครับค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับเข้าสู่รายการ DigiLife นะครับช่วงนี้นะครับเราไปดูกันว่าในโลกเทคโนโลยีมีอะไรอัปเดตกันบ้างกับช่วง DigiLife Update ครับอัปเดตแรกนะครับเป็นเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android เนี่ยหลากหลายยี่ห้อมากๆเยอะครับเรียกว่าน่าจะเป็น10ยี่ห้อเลยนะครับล่าสุดครับเตรียมจะมีอีก1ยี่ห้อนะครับเป็นผู้เล่นรายใหม่แล้วก็รายนี้นะครับไม่เคยอยู่ในตลาดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาก่อนด้วยนะครับนั่นก็คือ Tescoนั่นเองTesco Lotus Tescoเดียวกันนี่แหละนะครับแต่จริงๆแล้ว Tesco เนี่ยถือว่าเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับจากค่ายจากประเทศอังกฤษคือเป็นหนึ่งนะฮะคือปกติเนี่ยผมเข้าใจว่า Tesco เนี่ยมันจะมีพวก House Brand คือไอ้พวกแบบว่าน้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อ Tesco อะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นผมเข้าใจว่าการที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่เขาทำมือถือเนี่ยมันแปลกมากจริงๆแต่ว่า CEO ของเขานะครับฟิลิป คลาร์กเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกทำไมฮะจริงๆเราต้องย้อนไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อสักปีที่แล้วนะครับ Tesco เนี่ยเคยออกแท็บเล็ตมาแล้วเป็นแท็บเล็ต Android นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังวางขายอยู่ในห้าง Tesco ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับแท็บเล็ตของเขาที่เคยออกมาเนี่ยเป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วนะครับใช้ชื่อว่า Hoodle แล้วเขาก็บอกว่าขายดีมากตั้งแต่เปิดขายมาเนี่ย Hoodle เนี่ยขายไปมากกว่า 500,000 เครื่องแล้วเพราะฉะนั้นเขาในมุมมอง CEO เขารู้สึกว่าไม่แปลกถ้าเกิด Tesco จะออกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาอีกสักรุ่นหนึ่งของตัวเองนะฮะแต่ว่ามันก้าวข้ามความเป็นแบบว่าพอรู้สึกว่ามันเป็นตลาดของโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหคู่แข่งเยอะเนาะแล้วก็ Android ตอนนี้ก็มีตั้งหลากหลายยี่ห้อแล้วเขาจะทำอีกทำไมใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้ว Tesco เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสินค้าในแบรนด์ของเขาเองเนี่ยราคาถูกครับนะครับในส่วนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะมาในนามของ Tesco เนี่ยยังไม่มีชื่อแต่ว่ามีแผนนะครับที่จะทำแล้วก็ในตัวของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Tesco เนี่ยข้างในจะมีบริการของห้าง Tesco เนี่ยติดตั้งมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับบริการแทร็กสินค้านะครับเราสามารถสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านได้รวมถึงว่าก็ระบบสมาชิกต่างๆมีแคตตาล็อกนะครับดูว่าตอนนี้ Tesco มีขายอะไรบ้างนะครับก็จะติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟนที่จะวางขายนี้เลยแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าราคาไม่แพงแน่ๆตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะทำนะครับส่วนตัวแท็บเล็ตเดิมที่ใช้ชื่อว่า Hoodle เนี่ยทาง CEO เขาก็บอกเหมือนกันครับว่าจะทำการอัปเดตเป็น Hoodle รุ่นที่2ในเดือนกันยายนนี้นะครับเตรียมวางขายในราคา119ปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาถูกเหมือนกันก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโทรสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทเทคโนโลยีอย่างเดียวนะแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน่าสนใจทีเดียวนะครับเมืองไทยน่าทำบ้างก็ผมว่าก็มีแนวโน้มนะถ้าเกิดสมมติว่าทางนั้นโมเดลทางนั้นทำได้ดีนะครับ Tesco ที่นี่ก็อาจจะพัฒนาเอามาทำด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะยังไงเดี๋ยวรายการเราก็เอาข่าวมาอัปเดตแน่นอนนะคะคแต่ว่าช่วงนี้อยากถามว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจองร้านอาหารบ้างไหมคะพี่อู๋กับพี่แกคือบางทีเนี่ยไม่ได้ปัญหาการจองร้านหรอกไม่รู้คือนึกออกว่าจะกินแล้วหาเบอร์ร้านไม่เจอหรือไม่รู้ว่าร้านนี้ต้องจองด้วยพอไปถึงแล้วก็แบบโอ้โหคิวยาวล้นออกมาหรือว่าเจอเจ้าหน้าที่มาถามว่าได้จองไว้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเรามาเดินทางมาถึงแล้วแล้วแบบไม่ได้กินถูกต้องนะคะคือบางที่เนี่ยก็เต็มเร็วมากเลยนะคะคราวนี้นะคะก็เลยมีบริการใหม่ในไทยนะคะก็เป็นการจองร้านอาหารได้ง่ายๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ findseat.com นั่นเองค่ะคือบริการนี้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีร้านอาหารหลายร้านนะคะตอนนี้ที่เข้าร่วมคือเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วเราก็ลงทะเบียนหรือว่ารีจิสเตอร์ไว้เราก็สามารถล็อกอินแล้วก็เลือกร้านอาหารแล้วก็สามารถไปจองได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นบริการในไทยนะถูกต้องค่ะบริการในไทยที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะคะอันนี้เว็บไซต์เขาบอกไว้ความน่าสนใจมันคือมันรวบรวมร้านที่ต้องจองไงคือปกติเนี่ยเวลาร้านที่จองปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มถาม
ให้มันมีร้านไหนบ้างค่ะบางทีก็ไม่รู้ลืมแบบว่าหรือบางทีนะครับผมว่าหลายๆคนเป็นคือนัดสาวไปเดทอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยร้านไหนแล้วร้านนี้ต้องจองไหมอะไรเงี้ยไหมร้านนี้ทีฟาซีเนี่ยรวมไปหมดแล้วถูกต้องคือจะบอกว่าเว็บไซต์นี้นะคะรวบรวมร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆโรแมนติกนะคะเหมาะกับแบบไปเดทกับแฟนนะคะหรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวอย่างเงี้ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคะมีภาพบรรยากาศมีรูปอาหารมีราคาไว้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ย่านทองหล่อเนี่ยแล้วเราอยากกินอาหารบริเวณแถวนี้คือเราสามารถเลือกโลเคชันได้ว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ในย่านนี้แล้วมีร้านอาหารอะไรที่เข้าร่วมกับเขาบ้างแล้วเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเป็นไอเดียด้วยนะบางทีไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็มีร้านที่แบบอยู่ในแอปนี้หรือว่าในเว็บนี้แนะนำใช่เลือกประเภทของอาหารก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากเลยแล้วว่าตอนนี้สมาชิกนะคะที่เข้าร่วมใช้กับเว็บไซต์ Five Seat เนี่ยตอนนี้มี 100,000 คนแล้วค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยแล้วก็สะดวกไปกว่านั้นนะคะก็มีแอปพลิเคชันออกมาแล้วด้วยนะคะกับแอป Five Seat นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยฟรีค่ะถือว่าเป็นบริการที่คนกรุงเทพน่าจะชื่นชอบมากที่พิเศษนะครับแล้วก็เราก็คงแบบว่าเฮ้ยสะดวกมากแหละแต่ละคนมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับอัปเดตถัดไปนะครับอันนี้เรื่องของแกดเจ็ตล้ำยุคนิดนึงนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับติดตามข่าวของ Google Glass มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีการวางจำหน่ายแบบเป็นทางการวันเดียวจำหน่ายแค่วันเดียวและเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการเรียกว่าบ่นหนาหูมากว่าราคาค่อนข้างจะแพงนะครับก็เกือบ 40,000 กว่าบาทถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยนะฮะล่าสุดนะครับมีเรียกว่าเป็นจะว่าคู่แข่งก็ไม่รู้จะเรียกคู่แข่งหรือเปล่านะเอาเป็นว่าบริษัทที่ทำเป็นเหมือนสมาร์ทกราฟขึ้นมานะครับก็คือเป็นแว่นตาอัจฉริยะนี่แหละนะฮะแต่บริษัทที่ทำเนี่ยนะครับหลายคนจะงงว่าไปทำได้ยังไงคือบริษัทเอฟสันคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคือบริษัทคอมพิวเตอร์นี่แหละฮะไม่ได้ไกลนะครับคนงงแล้วเอฟสันไปเกี่ยวอะไรกับสมาร์ทกราฟนะครับคือต้องบอกว่าเอฟสันในธุรกิจในคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่เขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมานะฮะซึ่งตัวจริงๆเลยเนี่ยตัวสมาร์ทกราฟนะครับเขาทำเปิดตัวตั้งแต่ตอนงาน CES ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทกราฟคนละแบบกับ Google Glass ในขณะที่ Google Glass เนี่ยเป็นเหมือนหน้าจอที่2เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นหน้าต่อ Windows Pro แบบนี้ใช่ไหมฮะแต่สมาร์ทกราฟของตัวเอฟสันที่ชื่อว่า Morio เนี่ยนะครับผม Morio เนี่ยเป็นเลนส์ทั้งทั้งแว่นตาเลยคือฉายภาพซ้อนลงไปหมดเลยทั้งแว่นเหมือนใส่แว่นปกติใช่นะฮะน่าสนใจมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบว่า Augmented Reality นะครับฉายภาพขนาดความละเอียดนะครับ960x540พิกเซลนะครับหลายคนบอกหูเล็กจังเลยเอาจริงๆถ้าเกิด960x540พิกเซลเนี่ยมันละเอียดกว่าจอสมัยก่อนเยอะนะและละเอียดกว่า Google Glass ด้วยครับใช่นะครับเพราะว่าพื้นที่หน้าจอใหญ่กว่านะฮะตัวแว่นนะครับมาพร้อมกับ Wi-Fi ในตัวนะครับแล้วก็รองรับการต่อ HDMI นะครับสามารถใส่ Micro SD Card ได้3 GB นะฮะสามารถที่ทำ Mirror Display เช่นเราใส่ตัว Smart Glass นี้ไว้นะครับแล้วก็สามารถที่ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยขึ้นจอทีวีได้ด้วยพร้อมๆกันเลยนะฮะข้อเสียข้อเดียวครับคือตัวนี้นะครับทางเอฟสันบอกว่าเขาไม่ได้กลับมาขายคอน sumer พวกเราคือในขณะที่ Google Glass เนี่ยบอกว่าอนาคตเนี่ยคือขายพวกเราใช่ไหมแล้วเขาขายใครเกิดผมอยากได้เนี่ยเขาบอกซื้อได้แต่ว่าตลาดของเขาเนี่ยคือตลาดของเขาเนี่ยคือพวกอุตสาหกรรมเช่นคือด้วยความที่วิธีการออกแบบของเขาเนี่ยมันคือเหมือนฉายภาพเข้ามาเต็มตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เช่นแบบว่าการเทรนนิ่งพนักงานการให้หมอเนี่ยนะครับใส่และสวมบทบาทผ่าตัดเสมือนจริง อะไรนี้เป็นต้นและอุปกรณ์เนี่ยเวลาใช้เนี่ยนะครับคือตัวสมาร์ทการ์ดของเขาเนี่ยต้องต่อสายโยมากับอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนมือถือแต่ไม่ใช่มือถือนะคืองงไหมงงคือปกติเนี่ย Google Glass เราต้องใช้ Google Glass เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะแต่ตัว Morio ของ Epson เนี่ยนะครับจะต้องใช้เป็นสายนะฮะลิงก์ต่อมากับเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงที่เป็นเหมือนด็อกแล้วแบบว่าให้ข้อมูลเชื่อมต่อไปกับตัวสมาร์ทการ์ดได้คือแบบว่าไม่ได้ขายบุคคลทั่วไปแหละเพราะว่าใช้จริงก็คงไม่ได้สะดวกมากนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนวิเคราะห์ว่าการที่เอฟสันออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นการกระตุ้นตลาดนะครับตัวของสมาร์ทการ์ดเรียกว่าแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะครับให้เห็นมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนคือหากูก็กราฟแต่ว่าหลายๆอื่นก็มีผลิตมาเรื่อยๆและสามารถทำได้ดีกว่าด้วยนะครับผมอัปเดตต่อมานะครับมาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้อยู่ในบ้านนะครับนั่นก็คือพัดลมนั่นเองนะครับเพราะว่าบ้านไหนไม่มีนี่ก็นะไม่มีนี่ก็น่าจะแบบว่าลำบากนิดนึงในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับพัดลมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการก้าวล้ำทางเทคโนโลยีก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยน้อยมากๆในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพัดลมที่ยังวางขายอยู่ตามห้างตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปเดินนะครับก็ยังหน้าตาเหมือนกับพัดลมเมื่อ30ปีที่แล้วอยู่เหมือนเดิมเดะเลยค่ะคือผมสงสัยว่าพัดลมเนี่ยมันจะทำอะไรมากกว่านี้ได้พัดลมกลมๆแล้วก็มีใบพัด3แฉกมันจะมีแบบที่เป็นเหมือนเป็นแอร์ออกมาพัดลมแอร์หรือพัดลมไอน้ำหรือพัดลมนี่ถ้าเจอล้ำๆพัดลมที่ไม่มีใบพัด
อันนี้จะถามว่าเวิร์กไหมถามว่าเวิร์กไหมนะครับก็ไม่เวิร์กเท่ากับไอตัวพัดลมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าแบบนี้แหละโอ้โหลมเป่าเข้าเต็มเลยนะฮะแล้วก็ใส่หน้าก็ได้หรือว่าตั้งให้มันเป่าแต่เราเลยอย่างเดียวก็ได้โฆษณาไงใบพัดใหญ่แรงเราต้องแบบประเทศเราเนี่ยต้องการอารมณ์แรงๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาของคนใช้พัดลมตามบ้านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเจอนะครับเป็นปัญหาคอมมอนสุดๆนะครับของคนไทยแล้วก็ประเทศเมืองร้อนทั้งหลายแหล่นะครับก็คือบางทีเนี่ยเราตั้งพัดลมให้มันสายไว้ใช่ไหมฮะแล้วแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่กับที่ไงบางทีเราก็ย้ายที่นั่งใช่ไหมครับจากนั่งตรงนี้ไปนั่งตรงนั้นบ้างบางทีเดินไปเดินมาช่วงที่เดินหลุดออกจากลมของพัดลมไปเนี่ยร้อนแล้วก็ต้องไปเดินไปหยิบมาพัดลมก็ตั้งไปไปยกพัดลมมาใหม่ครับตั้งองศาใหม่นะครับเงยนิดนึงอะไรอย่างนี้ทุกคนเป็นหมดประจำนะครับล่าสุดครับผู้ผลิตพัดลมนะครับจากญี่ปุ่นนะครับไอริสโอยาม่านะครับพัฒนาพัดลมเขาฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถที่จะหันไปหาคนที่อยู่ในห้องได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปขยับพัดลมบอกว่าโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีของมนุษยชาติผมว่าจริงมันเป็นอินโนเวชันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะแต่แบบว่ามันตอบโจทย์ชีวิตคนเรามากใช่โดยเฉพาะคนไทยเลยนะคะพัดลมตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดอยู่ข้างหน้านะครับคอยที่จะตรวจจับครับว่าความร้อนซึ่งความร้อนในห้องเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นมนุษย์นี่แหละนะครับก็คือตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนของห้องนะครับแล้วตัวพัดลมเนี่ยก็จะหันองศามาหาความร้อนตรงนั้นแหละนะครับเพื่อเป่าความเย็นมาให้เราอัตโนมัติสามารถตรวจจับได้ครับว่าในห้องนี้เนี่ยมีกี่คนสมมุติเรานั่งกันอยู่แบบว่า2คนมีปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้คนไทยรู้เลยสาให้เลยอัตโนมัติ2คนนี้นะครับต้องมีคนนึงเย็นคนนึงร้อนแหละถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในห้องใช่มั้ยครับหมดปัญหาแล้วครับเจอตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป่าไปหาทั้ง2คนให้ซึ่งถ้าเทียบราคานะครับกับพัดลมที่มีวางขายทั่วๆไปซึ่งตอนนี้พัดลมที่วางขายตามห้างก็ 4-500 บาทนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าแพงหน่อยหนักหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าพัดลมเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรมา 20-30 ปีแล้วนะการที่จะมีพัดลมฟีเจอร์ดีอย่างนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีวางขายแค่ในญี่ปุ่นนะครับเราต้องรอลุ้นกันว่าผู้ผลิตเนี่ยจะเอามาขายประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าผมอยากให้มีฟีเจอร์นึงไม่ต้องกดเปิดเลยไม่นั่งปุ๊บปุ๊บเปิดให้เลยมันให้เลยนี่รู้เลยใช่ไหมครับรู้เลยว่าแบบปุ๊บรอแล้วเปิดให้เลยอะไรอย่างงี้แล้วพอรู้ปุ๊บออกไปปุ๊บปิดให้ก็น่าสนใจนะครับว่าคืออยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงน้องหมาอย่างเงี้ยมันจะเป่าน้องหมาด้วยไหมครับเพราะหมาก็มีความร้อนด้วยเป่าครับเป่าด้วยใช่ไหมเป่าด้วยครับดีเลยดีเนาะสนใจครับครับผมนี่คือดิจิทัลอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราพบกับช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรานะครับพาไปเกาะติดนะครับอีเวนต์สำคัญในเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละฮะเพิ่งจบไปเมื่อวานนี่เองนะครับกับงาน Thailand Mobile Expo High End นะครับซึ่งเป็นงานที่2ของปีนี้ที่แบบว่ารวบรวมบรรดามือถือแกดเจ็ตแท็บเล็ตและอื่นๆมากมายมาขายลดราคาสูบเงินจากกระเป๋าเราไปใช่แล้วนะครับเรียกว่าจะเต็มมากน้องอิงได้ไปไหมฮะอิงไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าพี่อู๋ของเรานะคะได้ไปลงพื้นที่งานนี้มาด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราตามพี่อู๋ไปเลยนะคะกับช่วงนี้ค่ะ Digi Life Report คุณผู้ชมครับวันนี้ดิจิทัลรีพอร์ตนะครับพามาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับที่นี่ครับมีงาน Thailand Mobile Expo 2014 High End ครับงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าวันที่เราออกอากาศนะครับจะจบลงไปแล้วนะครับกับงานนี้เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เองแต่ว่าทุกค่ายทุกแบรนด์นะครับแน่นอนมาออกงาน Mobile Expo ทั้งทีนะครับขุดเอารุ่นใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยมากันอย่างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปชมกันว่าในงานครั้งนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือรุ่นเด็ดๆกลางปีนะครับที่น่าสนใจรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันครับผมก็อยู่ที่บูธ iMobile ครับซึ่งไฮไลท์ของบูธ iMobile ครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าเอาโทรศัพท์มือถือที่มีฟีเจอร์แปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกเลยนะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในโลกครับที่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนั่นคือหมายความว่าเราพกมือถือเครื่องนี้นะครับออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะรถติดอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่ากลับบ้านไม่ทันดูละครไม่ทันนะครับคว้าเอาโทรศัพท์มือถือ iMobile รุ่นนี้ขึ้นมาเปิดนะครับดึงเสาอากาศออกเนี่ยรับชมทีวีดิจิตอลได้เลยนะครับ
นอกจากตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับก็ยังมีในรุ่นของแท็บเล็ตด้วยครับอย่างในหน้าจอนี้คือเปิดชมนะครับเนชั่นทีวีสดๆเลยนะครับผ่านทางทีวีดิจิตอลแล้วก็ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยทาง iMobile เปิดตัวซีรีส์นี้นะครับคือซีรีส์ตัว iMobile DTV ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาเบามากๆอย่างตัวแท็บเล็ตที่ผมถืออยู่ตัวนี้เนี่ยราคาเพียง 4,900 บาทนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ 5,900 บาทเท่านั้นเองนอกจากตัวซีรีส์ของ DTV แล้วนะครับ iMobile ก็ยังคงเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีก2รุ่นนะครับก็คือตัว iMobile IQX 10นะครับซึ่งจริงเราเคยนำเสนอในรายการ DigiLife ไปแล้วนะครับที่มีความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็อีก1รุ่นที่เปิดตัวในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือ iMobile IQX Oku นะครับมีฟีเจอร์เด็ดก็คือตัวกล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดสูง22ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดนะครับที่บูธของ iMobile ครับที่1บูธนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธของ Oppo นะครับซึ่งทาง Oppo เนี่ยเพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิพรุ่นใหม่นะครับอยู่ในมือของผมนะครับ Oppo Find 7A นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาในสเปคที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ตลาดเลยทีเดียวตัวสเปคของมันนะครับใช้ CPU Quad-Core Snapdragon 801นะครับซึ่งจริงๆแล้ว CPU ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปๆนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยอยู่ในระดับราคา 20,000 อัพขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่า Oppo Find 7A เนี่ยเปิดตัวมาในราคา 15,990 บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าตลาดให้ความสนใจกับสมาร์ทโฟนในราคานี้มากๆเลยนะครับนอกจากที่ตัว CPU จะแรงแล้วนะครับยังเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G LTE ด้วยซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับตลาดตอนนี้นะครับหลังจากที่ True เนี่ยได้เปิดตัว 4G ไปแล้วแล้วก็ D-Tag กำลังจะเปิดตัว 4G ตามมานะครับก็เรียกว่าน่าจะได้รับความสนใจจากตลาดพอสมควรในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยถึงจะมีความละเอียด13ล้านพิกเซลแต่ว่ามีความสามารถพิเศษ Ultra HD นะครับซึ่งสามารถถ่ายนะครับเราภาพมาต่อกันรวมกันนะครับกลายเป็น1ภาพเนี่ยได้ความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่ของมันนะครับยังมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัว Oppo Find 7A สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วที่สุดในโลกนะครับใช้เวลาเพียง40นาทีนะครับในการชาร์จจาก 0% ขึ้นถึง 100% เต็มนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นที่คาดว่าจะได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีมากที่สุดตัวนึงนะครับในงาน Mobile Expo ครั้งนี้มาอยู่กันที่บูธของ Sony ครับวันนี้นะครับ Sony เนี่ยเตรียมมาทั้งหมด2ไฮไลท์ด้วยกันนะครับไฮไลท์แรกครับคือ Sony Xperia Z2 นะครับต่อยอดจากรุ่น Z1 ครับอยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับมีการอัปเกรดสเปคขึ้นสูงพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาใช้สเปค CPU นะครับ Quad-Core Snapdragon 801นะครับรวมถึงอัปเกรดกล้องนะครับด้านหลังเนี่ย 20.7 ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดถึง 4K เลยนะครับหน้าจอด้านหน้า 5.2 นิ้วครับเป็นความละเอียดระดับ Full HD นะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังกันน้ำกันฝุ่นเหมือนเดิมนะครับเปิดตัวในราคา 23,990 บาทนะครับเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้เช่นเดียวกันที่เอามาขายเป็นครั้งแรกนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับอยู่ในมือผมเช่นกันนะครับก็คือข้อมือตัวนี้นะครับชื่อว่า Sony Smart Band นะครับมีสีขาวสดใสเลยแล้วก็จริงๆมีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บล็อก activity ต่างๆของเราได้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการนับก้าวการวิ่งนะครับการว่าเบิร์นแคลอรี่ไปแล้วนะครับวันนี้วันนึงเนี่ยกี่แคลอรี่นะครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน Android นะครับที่ชื่อว่า Live Lock นะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถเก็บค่าต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับรวมถึงค่าการนอนนะครับตอนนอนก็กดปุ่มนะครับเพื่อเข้าสู่ Sleep Mode พอตื่นมานะครับเราก็มาดูในแอปพลิเคชันว่าเราเนี่ยนอนหลับสนิทไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนอนหลับไม่สนิทกี่ชั่วโมงมีการพลิกตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในแอปพลิเคชัน Live Lock ของ Sony เองเนี่ยก็สามารถเก็บค่าต่างๆว่าเราเนี่ยมีการแชทนะครับไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีการถ่ายรูปตอนไหนบ้างนะครับถ่ายไปแล้วกี่รูปนะครับมีการเก็บค่าต่างๆคล้ายเป็นไดอารี่ส่วนตัวของเราเลยนะครับนี่คือไฮไลท์ครับที่บูธของ Sony และอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของงาน Mobile Expo ครั้งนี้ก็คือบูธนี้เลยนะครับบูธของ LINE ประเทศไทยนั่นเองนะครับตัวเลขล่าสุดครับที่ LINE ประเทศไทยได้เปิดเผยมาคือมีผู้ใช้งานในประเทศไทยนะครับมากกว่า24ล้านคนแล้วนะครับแต่ในงานครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ LINE ประเทศไทยออกมาโปรโมทนะครับก็คือ2เกมเด็ดนะครับที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทยนะครับเกมแรกคือเกม Cookie Run นั่นเองนะครับหลายๆคนคงรู้จักเกมนี้ดีอยู่แล้วนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยทาง LINE ประเทศไทยครับจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับการแข่งขัน Cookie Run Championship นะครับชิงโล่รางวัลพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ Cookie Run Bike เลยนะครับกับอีก1เกมก็คือเกม LINE Ranger นั่นเองนะครับหรือว่าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเกม LINE Ranger เนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในงานครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกครับที่มีการจัดแสดงนะครับตัวคาแรคเตอร์ในเกม LINE Ranger นะครับหรือว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยทั้งหมด22แบบเลยทีเดียวสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้ดาวน์โหลดเกมของ LINE นะครับครบทั้ง3เกมที่กำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะครับไปเรียกว่าไปชิงโชคนะครับได้ของรางวัลที่ระลึกจาก LINE อีกด้วยครับ
ก็ต้องบอกว่ามีการเปิดตัวมือถือแล้วก็แท็บเล็ตหลายรุ่นนะครับแล้วก็โดนกันไปเยอะนะฮะหมดตัวกันไปเยอะทีน้องอิงถามน้องอิงดีกว่าว่าดูเนี่ยพี่อู๋พาไปทัวร์เนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษอิงชอบของ iMobile ค่ะตัวสมาร์ทโฟนกับตัวแท็บเล็ตเนาะใช่คือจะบอกว่าคือมันตอบโจทย์คนไทยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีวีดิจิตอลนะคะก็มีช่องใหม่ๆเยอะแยะมากมายแล้วก็บางคนเป็นคนติดละครอย่างเงี้ยคือมันสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถหยิบสมาร์ทโฟนดึงเสาออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทีวีได้เลยเข้าใจคนไทยไงเข้าใจมากไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ไม่ต้องมาต่อเน็ตแล้วคือสัญญาณชัดด้วยนะคะคือจริงๆผมตกใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆที่งานเนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหอประชุมที่ค่อนข้างทึบครับแล้วบูธไอโมบายอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตัวแท็บเล็ตของเขานะครับดึงเสาขึ้นมาเนี่ยรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเสียบสายอากาศอะไรเพิ่มนะครับแปลว่าอยู่ในรถก็คงสบายอ่ะเพราะว่าตัวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยทึบกว่ารถยนต์เราแน่นอนนะครับขนาดอยู่ในนั้นเนี่ยยังรับสัญญาณได้ชัดเลยเรียกว่าเทรนด์ของดิจิตอลเนี่ยครับดูจากงานนี้เลยก็ว่าได้ใช่ครับงานนี้ก็จะบอกเลยเยอะตอนนี้นะครับในไทยก็ Thailand Mobile Expo เนี่ยมีทั้งหมด3ครั้งต่อปีนะครับก็พลาดครั้งนี้ไปก็ไปเจอกันอีกทีนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับนี่คือรายการ Digi Live ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilivetv ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digilivetv ครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการ Digi Live ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคาร5 ทุ่มถึง 5 ทุ่มครึ่งทาง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ